ถ้าพร้อมแล้วพระอาจารย์จะพาโยมๆสวดมนต์เนาะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะโยมนะตั้งจิตอธิษฐานดีๆอย่างที่พระอาจารย์บอกจำได้ไหมว่าเราขอทีละอย่างใช่ไหมอย่าขอหลายอย่างนะใครตอบที่เมื่อกี้นี้ที่บอกไม่ถวายสักบาทมารับเสื้อผืนหนึ่งนะอ๋อเสื้อมันมีจำกัดเอ้าเอ้าเอ้าโอ้คนนั้นก็ได้เหรอเจ้าสาธุจักมาแต่ใส่น้องไม่ใหญ่เนี่ยพร้อมแล้วนะพร้อมหรือยังใครพร้อมใครคำว่าพร้อมไปปิดน้ำให้แม่เมื่อกี้เนี่ยน้ำมันเราสวดมนต์นะใครสวดดังๆขอให้ตังไหลเข้าบัญชีใครสวดดังๆขอให้ตังไหลเข้ากระเป๋าใครสวดเบาๆขอให้ได้วันละ100-200ก็พออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุญทางภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวัตตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาถ่ายคลิปสัมพุทธัง สรณัง กัจฉามิ ธัมมัง สรณัง กัจฉามิ สังฆัง สรณัง อัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สรณัง อัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณัง กัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอัมปันนาติปัตตาเวลมะเนสิกขาปะทาสัมมาทิยามิอาทินาทานาเวรมะเนสิกขาปะทังสัมมานิยามิกามเมสุเมสาจลาเวรมะเนสิกขาปะทังสัมมานิยามิโมสาวาทาเวรมะเนสิกขาปะทังสัมมานิยามิโสลาเมรยมัสปามานาทานาเวรมะเนสิกขาปะทังสัมมานิยามิอิติปิโสภะคะวาอะระหะสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโตอานนท์ลิสาธรรมสาลติสาธาเทวมโนสานาพุทธโตภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอาการิโกเอหิภาสิโกโอปัณณิโกปัญจตังเวทิฏฐาโพเวนโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติทังจต
ตาริปุริสยุคานิอันทาปุริสัมบวงกลาเอมสาวกสังโฆอนายโยปังนายโยทังโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโรงกันสติสัมปจิตฉามินาสังสิโมพรหมาจมาเทวาสเปยะคาปรายันติพรหมาจมาเทวาอภิลาปะหวันตุเมอะมะปุญโยมหาลาโปหวันตุเมมิเตภาหูติพุทธามะอุนะโมพุทธายาวิระโยวิระโคนายังยระหิงสาทัสสะวิราอิติโยพุทธัสสะมานิมามาพุทธัสสะสวะโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งบาพาลึกเลือสัมปติฉามินาสังสีโมปงมาเทวาสเพยัคคาพระยันติเทวาอิลาภาปวันตุเมมะปุญโยมะราโปหวันตุเมมิเตภาหูติพุทธามะอาอุนะโมปตายาวิระตายโยวิระโคนายะเทระหิงสาวิระตาสีวิระอาสาวิระอิติโยมพุทธัสสะมานิมามาปุระสะสวะโหมสัมปติฉามิเป่งเป่งปาปาเออสามสังสีโมพรหมาจมะเทวาสเปยัคคาปรายันติพรหมาสมาเทวาอภิราภาพวันตุเมมะปัญโยมะราโปันตุเมมิเตหุวติพุทธามะอุนะโมปตายะกระตาโยวิระโคนายังมระอิงสะกระตาสีวิระตาสาวิระอิติโยมุนัสสะมานิมามะปุระสะสวะโอมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งอาหาลึกลืมข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอพรบุญบารมีคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความสุขมีความเจริญสุขกายสุขใจมีโชคมีลาภมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบุญบารมีให้เป็นเศรษฐีใจบุญให้เป็นนายทุนใจดีหมดหนี้หมดสินมีอยู่มีกินไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนขอให้ข้าพเจ้าโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตัญจะมหาราโพปิโยนาคะกันทะปริตังด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าชื่อขอตั้งจิตอธิษฐานพึ่งบุญบารมีพ่อปู่แม่ย่าปู่องค์ดำแม่ย่ามณีจันทร์ขอให้ท่านทั้งสองเปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญเปิดบารมีเปิดดวงชะตาเศรษฐีให้ข้าพเจ้าโชคดีร่ำรวยหากว่าข้าพเจ้าได้โดนสาปโดนแช่งในเรื่องที่ไม่ดีก็ขอให้พ่อปู่แม่ย่าจงถอนออกจากร่างกายข้าพเจ้าหากว่าการเงินการงานติดขัดขาดโชคลาภติดขัดขาดก็ขอให้ระงับกลับหายขอให้พ่อปู่แม่ย่าเปิดโชคลาภทรัพย์เปิดบุญเปิดบารมีเปิดดวงชะตาเศรษฐีให้ข้าพเจ้าโชคดีร่ำรวยขอให้ข้าพเจ้าโชคดีร่ำรวย
ขอให้ข้าพเจ้าโชคดีร่ำรวยแถมกับถูกหวยลอตเตอรี่30ล้านกับเขาสักครั้งในชีวิตด้วยเถิดขนาดไม่ถูกนะยังดีใจขนาดนี้ถ้าถูกจะดีใจขนาดไหนเนาะมาทีนี้เดี๋ยวไปปิ่นหอลำโพงตอนนั้นออกนิดนึงมันจะดูดนิดนึงตัวอยู่ในตู้ไปยกเสื้อพระอาจารย์ถ้าโยมท่านไหนรอนานพระอาจารย์ขออภัยด้วยนะโยมนะเพราะว่าโยมมันเยอะเนาะถ้ารีบพระอาจารย์ก็ไม่รู้จะรีบทำไมพระอาจารย์ก็บอกเธอเองบอกว่าโยมมาเยอะหลายคนว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่เหนื่อยหรอพระอาจารย์บอกพระอาจารย์ไม่เคยเหนื่อยรู้ไหมหลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาหลวงนาหลวงอาบอกว่าถ้าเราเดินเส้นทางนี้แล้วเดินเส้นทางบารมีถ้าเราบ่นคําว่าเหนื่อยคําเดียวนะตกหมดบุญบารมีก็เหมือนโยมอ่ะสมมติว่าโยมคนเนี้ยเคยมีเงินสัก 100,000 มั้ยเคยเนาะสมมติมีเงินสัก10ล้านจู่ๆคนมาขโมยอ่ะเสียดายมั้ยเสียดายอุตส่าห์เก็บได้เงินน่ะอันนี้ก็เหมือนกันโยมก็เหมือนกันนะโยมบอกโอ้ทำไมอากาศร้อนจังพระอาจารย์อยากให้โยมมาอยู่นานๆให้พ่อปู่แม่ย่าท่านได้สงสารแต่ไม่ให้เกิน10ชั่วโมงหรอกโยมมาใครเคยมารอบ2บ้างอะยกมือขึ้นหน่อยโอ้เมื่อก่อนเสียดายมีเสื้อสัก10ตัวน้อยพระอาจารย์มันพูดถึงเสื้อนิดนึงโยมพระอาจารย์ว่าถ้าใครอยากได้เสื้อบ้างมาดูก่อนเดี๋ยวพระอาจารย์จะลงชื่อไว้เดี๋ยวให้โยมเขาลงชื่อแต่ได้มาเอาเองนะโยมนะพระอาจารย์ไม่มีเคอรี่ไปส่งนะแต่พระอาจารย์ก็ยังคิดอยู่เอ๊ะถ้าเราให้โยมจ่ายเองดีไหมเนาะแบบว่าเสื้อ150บาทพระอาจารย์ทำน่ะเดี๋ยวเป็นพรีเซนเตอร์ให้หน่อยนะมาหาได้ยินบ่นะนี่ไงลุกขึ้นเนี่ยเสื้อแบบนี้แต่พระอาจารย์ก็จะเขียนเพิ่มอีกเขียนว่าปู่องค์ดำนำโชคเนี่ยอันนี้ยันหลวงพ่อมหารวยแล้วก็มีปู่องค์ดำแล้วก็มีพ่อปู่แม่ย่าวันก่อนพระอาจารย์สั่งทำมาเอากระเป๋าขึ้นมาเลยเดี๋ยวพูดไปด้วยเจิมไปด้วยวันก่อนพระอาจารย์สั่งทำมาพันตัวโยมปรากฏว่าพอทำมาพันตัวไม่พอกันโยมก็แย่งกันสินะใช่ไหมแย่งกันไปกันมาดึงกันไปกันมาดึงแล้วดึงอีกดึงแล้วดึงแอกจนสีกเสื้อมันยิ่งน้อยเท่าไหร่มันสีกพอสีกเสร็จเรียบร้อยเขาโยมเพราะว่าไม่ได้เสื้อพระอาจารย์ไม่ได้เสื้อก็ขอให้ได้แขนเสื้อก็ยังดีทำไมพระอาจารย์เจิมยันพอเจิมกลับไปปุ๊บพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ก็ฝันว่าไอ้590นะพระอาจารย์ว่าผีบอกนะพระอาจารย์ก็เขียนว่า9060พอกดว่าอาจารย์โยมโชคดีได้เขียนเสื้อพระอาจารย์คนอื่นไม่รู้เนี่ยแต่โยมโชคดีก็พออย่าบอกใครนะโยมนะรู้แค่เรา 2-3 คนนี่แหละพร้อมกับคนที่ดูไลฟ์สดตอนนี้พันเท่าไหร่แล้ว1,400 โอ้โหใครอยากจะรับเป็นเจ้าภาพเห็นบอกว่าเมื่อกี้นี้มีคนรับเป็นเจ้าภาพเสาเหรอเห็นมากลับหรือยังเนี่ยกลับแล้วครับกลับแล้วไอ้ยะกลับแล้วฮะคนไหนอ่ะท้ายๆอ๋อท้ายๆเนาะโอ้เจ้าภาพเสาต้นไหนอ่ะต้นเล็กเหมือนเคยมาแล้วเนาะใช่ไหมโอ้แสดงว่าโชคดีร่ำรวยกับเขาด้วยนะพระอาจารย์จะเขียนคำว่ารวยนะเสาพระอาจารย์วันที่22ถ้าใครอยากจะมานะก็มาได้นะพระอาจารย์จะแจกอะไรล่ะแจกเสื้อใช่22นะพระอาจารย์จะวางศีลาฤกษ์วางศีลาฤกษ์แล้วก็สวดมนต์แต่ไม่จัดใหญ่นะพระอาจารย์จัดเรียบง่ายที่ไม่จัดใหญ่เพราะว่าอะไรกลัวเปลืองตังค์ไม่มีตังค์แล้วก็มีคนพระอาจารย์เดี๋ยวก่อนพอดีว่ามีคนรับเป็นเจ้าภาพลอตเตอรี่10,000 20,000พระอาจารย์เลยพอดีเขาโชคดีเนาะ
พระอาจารย์เลยเอามาแจกให้ตอนนี้ดีกว่าโอ้ดีจังเลยนะจังเลยเพื่อนถูก30 ล้านเดี๋ยวจะมาช่วยสร้างให้เสร็จเลย30 ล้านได้ไงเขาให้ได้คนละใบเองอันนี้พระอาจารย์เนี่ยเขาให้คนละใบเองทำไงอ่ะถ้าใครอยากได้ให้มามาที่22เด้อต้องใส่กรอบมาส่วนมากพระอาจารย์จะเติมอันนี้มาจากไหนน้องคายเดี๋ยวที่22เนี่ยกลัวเดี๋ยวไปเอาไอ้คือเก่าเขาตั้งใจไปเอาผ้าแดงๆไอ้ที่ใส่กรอบที่มียันเขาคิดว่าบวชที่ห้างที่ได้วะนะครับตั้งใจสวัสดีครับพระอาจารย์จะวางศิลาฤกษ์วานวันที่22 9โมงเช้านะแล้วก็ตอนเย็นก็จัดสวดมนต์นิดหน่อยที่พงที่พักอะไรมีให้เรียบร้อยนะโยมนะไม่ต้องห่วงโอ้แต่พระอาจารย์ไม่มีข้าวเย็นให้กินเท่านั้นแหละถ้าอยากกินข้าวเย็นก็ซื้อเอาเองเด้ออันนี้มาจากไหนกันบ้างเนี่ยมาด้วยกันรัตนวาปีหนองคายเอาเด้อเนี่ยเจ้าอยากได้เดี๋ยวเคยมายังนี่ยังเลยครับยังเนาะจับเอาเองเนอะพระอาจารย์จะเจิมคนละอย่างนะใครมีอะไรที่สำคัญที่สุดมีไหมมียันอันมียันมีไหมไม่มีครับมีสามอันไม่มียันเอาไปเจิมเลยนะครับเจิมแล้วหยิบได้เลยนะครับถ้าใครอยากจะเอาผ้ายันมาให้พระอาจารย์เจิมต้องเอาทำแบบนี้นะเห็นไหมทำแบบนี้นะทำโยมจากสปป.ลาวมาเขาก็ได้เขามาสวดมนต์ด้วยส่วนมากพระอาจารย์ไม่ได้ใครง่ายๆนะต้องมาสวดมนต์ถึงจะได้นะเขาก็มาสวดมนต์กับพระอาจารย์สปป.ลาวเห็นวันนี้เห็นมาเนาะมาเนาะเพื่อนเห็นบอกว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งของเขาที่มาด้วยกันหรือเปล่าที่โชคดีด้วยนั่นน่ะปังปังเด้อมาเอามือมาเกมมือเปิดโซกเปิดลาเปิดบุญเปิดรามีเปิดดวงสตาร์เศรษฐีแก้ดวงตกแก้ดวงซวยเด้อเฮงเฮงรวยๆปังปังนะปิดนี่ปิดสินปิดสวยหน้าสวยหลังเด้อไปเด้อเชิงโชคเชิงลาก็ขอให้มันบานปังปังเด้อการเงินการงานก็ขอคล่องแคล่วลาบลื่นลาบไหลคนต่อมาจับออกไปด้านนี้เลยฟังฟังนะมาด้วยกันไหมนี่มาด้วยกันเนาะ3 ตัวแล้ว6 ตัวจับออกพระอาจารย์จะให้โยมๆออกด้านซ้ายมือเลยนะมาเราขึ้นมาทีละ4 คน 4 คนเราค่อยทยอยขึ้นมานะอย่าเพิ่งขยับขึ้นมาทีเดียวแป๊บเดียวไม่เกิน10 ชั่วโมงเนาะโยมไหมโยมในคอมเมนต์บอกว่าพระอาจารย์โยมขอรับเป็นเจ้าภาพสาวสักคนหนึ่งค่าคนป่วยกับบ้านเศรษฐียาค่าคนป่วยถ้าใครมีคนป่วยหรือว่ามีแม่ลูกอ่อนหรือว่าแม่ลูกน้อยเนี่ยพระอาจารย์ก็เจอให้ก่อนได้อย่าโดนยันนะครับอย่าเพิ่งโดนยันอย่าเพิ่งโดนยันเนอะจ้องกับจ้องในย่ายนะวันนี้พอจะพากันมาเดี๋ยววันนี้เราค่ะพอจะจะมาบวชที่ยาจะมาบวชที่ผ้าวันที่ปัจจัยการมาที่ที่สองก็เลยนั่งได้อยู่ได้นั่งก็ได้ยังไม่ได้เก้าอี้เลยยายเก้าอี้เลยยายใครต้องการขายที่เตรียมธูปมา16 ดอกนะโยมนะใครต้องการขายที่เตรียมธูปมา16 ดอกขายที่นะเตรียมธูปมา16 ดอกมาหาพระอาจารย์ด้านหลังพระอาจารย์จะแนะนำให้แล้วก็พระอาจารย์จะพากล่าวคำอธิษฐานนั่งเก้าอี้เลยแป๊บแป๊บเนี่ยจุดทูบเลยเนาะยังอย่าเพิ่งจุดเดี๋ยวจะบอกพระอาจารย์จะเจิมคนและกระเป๋านะโยมนะพระอาจารย์จะเจิมคนละกระเป๋านะเพราะว่าถ้าเจิมคนละ4-5 กระเป๋าเนี่ยคงด้านหลังคงรอเป็น10 ชั่วโมงเนี่ยตามที่ตั้งจิตอธิษฐานสงสารพระด้วยนะโยมนะไอ้ป้อมกันแค่กระเป๋าในไร่เนี่ยแล้วแต่เดี๋ยวเราเนี่ยนอน
โยมบอกว่าโยมไม่สงสารหรอกขอให้โยมได้ก็พอโอ้โหอันนี้หยิบได้เลยนะครับเสร็จแล้วหยิบได้เลยนะครับแต่อย่าโดนยันนะรอยันแห้งก่อนนะครับปังปังเด้อบันนี้เด้อบ่ปังบ่ยอมนะคนป่วยเนาะแป๊บมึงคนที่ต้องการขายที่นะหายทุกข์หายโศกหายโรคหายไปปวดหลังปวดเอวหายเด้อสาธุคนขายที่เดี๋ยวหันหน้าไปนู่นเลยหันหน้าไปนู่นตั้งจิตอธิษฐานขอพรพ่อปู่แม่ย่า10นาทีนะเราเคยขอเงินพ่อแม่ยังไงพูดยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละขอเงินพ่อเงินแม่ทำยังไงให้ได้ขายที่แล้วก็อธิษฐานกับท่านอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวพระอาจารย์จะพากล่าวตอนอีก10นาทีตั้งนะนั่งตั้งนาทีให้ด้วย10นาทีขอพรกับพ่อปู่แม่ย่าให้ท่านได้รับรู้ของใครเนี่ยสวยจังเลยสวยเนาะโอ้ถ้ามีคนน้อยยิ่งสวยกว่านี้ นี่คนเยอะต้องรีบเขียนกำลังใจปรารถนาเด้อมาแต่ใส่ละผู้นาอุดรนาคนที่ขายที่นะจะนั่งจะย้ายอ้าวแจกฝ้ายผูกแขนให้ในเด้อคนที่แจกฝ้ายผูกแขนกับทูบด้วยแจกข้าวมันไก่100กล่องใช่ไหมสาธุโยมแม่มาจากไหนนะนาวังเป็นยังไงโชคดีกับเขาบ้างไหมเนี่ยโชคดีก็เลยมาแจกข้าวมันไก่100กล่องนะใครหิวข้าวมีข้าวให้กินสาธุแจกข้าวมันกล่อง100กล่องขอให้เจ้าถูกหวย100ล้านเด้อเพียงมือมาเปิดโชครับทรัพย์ไปนะคนละด้านเปิดโชครับทรัพย์ไปเด้อเปิดโชครับทรัพย์เปิดบุญพระมีเปิดดวงสตาร์เศรษฐีนะเปิดดวงมาให้เปิดดวงมหารวยแก้ดวงตกแก้ดวงซวยเด้อพร้อมที่จะเป็นเศรษฐียังเนี่ยมาขอหวยเปิดโชครับทรัพย์เปิดบารมีเปิดดวงสตาร์เศรษฐีเปิดดวงมาให้เปิดดวงมหารวยแก้ดวงตกแก้ดวงซวยเด้อคนต่อไปเราจะเข้ามาทีละแถวพอขยับแถวหน้าพอขยับแถวหน้าแถวหลังอย่าเพิ่งขยับพอเราขยับแถวนี้นะแถวหลังอย่าเพิ่งขยับให้ห่างกันนิดนึงเพราะว่าเราจะได้ออกได้ง่ายอันนี้ทำอะไรนี่เจอมาอันนี้ล่ะขอคืนขอได้คืนเด้อเท่าไหร่ขอคืนเท่าไหร่เนี่ยถูกรางวัลที่1 6ล้านตอนนี้หมดแล้วโอ้โหถูกอันเลขอะไรอ่ะ522ค่ะโอ้ฟ้าติดตู้อันนี้ก็เจิมบ่โอ้อยากถูกอีกสาธุจะไม่ได้ใส่อะไรมั้ยเนี่ยคือเจ้าสุบีสังคมค่ะสังคมเป็นคนจะประสังจะเสียแล้วโอ้ตัวน้องคนมันโชคดีเอ้าเพียงเอาถูกไปเอาไหมาให้เจ้าไปจกไหแล้วมาบอกมูเลยเด้อว่าเจ้าจกได้อีหยังมันคือเขาสิเฮ้งน้ำเจ้าปังๆเด้อเดี๋ยวข้อหัวให้ก่อนเดี๋ยวเจอมือให้ก่อนปังๆมามือมาปังๆเด้อข้อหัวให้ก่อนข้อหัวมาปังๆเด้อเพียงเอาเดี๋ยวจะไปล่วงหายเพิ่งนู้เลขบัญชีเบิ่งก่อนคนถูกรางวัลที่1นี่มีในเลขบัญชีนี่มีเป็นหนี้น้ําขอเท่าไหร่นี่โหอะไรนี่อันนี้ล้านหรือพันเนี่ยอันนี้ล้านหรือพันเนี่ยหลักพันค่ะหลักพันหลักพันหลักหมื่นอ้าวแสดงว่าอีกบัญชีนึงปังๆเด้อสาธุไปล่วงหายเพิ่งเด้อเจ้าเด้อให้อยู่พูดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วเฮาคนดวงมันดีเนาะคนดวงมันดีหามอะไรดิคนไก่ที่เตรียมไว้นะพระอาจารย์บอกให้อธิษฐานขอเรื่องแบบว่าสาเหตุอะไรเราถึงอยากขาย
ขายได้แล้วเราจะทำต่อธุรกิจอะไรเราจะไปไซนี่ไหมหรือว่าอะไรเราขอพ่อปู่แม่ย่าให้ท่านได้รับรู้พอท่านได้รับรู้ท่านก็จะได้ช่วยถูกอันนี้เคยถูกรางวัลทีนึงน้ำขอยู่บ้านอ๋อบ่แล้วนะขอ3ตัวก็พออันนี้อาจารย์ไม่ได้เจิมนะครับจะเจิมต้องทำแบบนี้มามาใหม่ต้องมาถ้าเจิมแบบถ้าเจิมแบบนั้นนะพระอาจารย์ต้องให้เจิมช่วงกลางคืนส่วนมากนะอะไรให้ผูกอย่าให้พระอาจารย์ผูกเลยเพราะว่าเดี๋ยวขอให้อธิษฐานให้แล้วป้ายโปรแกรมมามือมาเฮาเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีเด้อเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีนะเปิดโชคเปิดลาภเปิดบารมีนะปังๆนะข้อหัวให้มาปังๆเด้อสาธุบัดนี้เฮงๆรวยๆเด้ออ้าวเดี๋ยวพระอาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานขายที่ให้โยมก่อนทีนี้พร้อมแล้วนะคนขายที่มีกี่คนเนี่ยโอ้หลายคนแต่น้อผู้ใดสิมาซื้อสร้อยเนี่ยเด้อด้านหลังชวนด้านหลังอย่าอธิษฐานนะอย่าอธิษฐานนะพระอาจารย์ถ้าอธิษฐานปุ๊บได้ขายที่พระอาจารย์ไม่รับผิดชอบนะเราต้องอธิษฐานมาหาเงินซื้อที่คนขายที่เตรียมนะนับตั้งนโมสามจบพร้อมกันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาข้าพเจ้าชื่อขอตั้งจิตอธิษฐานบูชาคุณพระรัตนตรัยบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บูชาพ่อปู่แม่ย่าปู่องค์ดำแม่ย่ามณีจันทร์ขอให้ท่านทั้งสองเปิดโชคเปิดลาภเปิดบุญเปิดบารมีเปิดดวงสตาเศรษฐีขอให้ข้าพเจ้าได้ขายที่อยู่ที่จังหวัดอำเภอตำบลในราคาขอให้พ่อปู่แม่ย่าจงเมตตาช่วยลูกช่วยหลานให้ได้ขายที่สมหวังสมปรารถนาด้วยบุญบารมีขอให้พ่อปู่แม่ย่าจงเมตตาช่วยข้าพเจ้าให้ได้ขายที่สมหวังกายะวาจาจิตังอาหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาภูเชมิเมตตัญจะมหาลาโภติโยนาคะขันธปริตังขอให้ข้าพเจ้าได้ขายที่ภายใน3เดือนภายใน6เดือนภายใน1เดือนภายในอาทิตย์นี้ด้วยเทอญสาธุขอให้สมหวังสมปรารถนาให้ได้ขายที่ขายทางเด้อบัดนี้ทีนี้เราก็ไปจุดธูปแล้วก็อธิษฐานส่วนตัวเพื่อมจุดธูปบอกท่านนะจุดธูปก็อธิษฐานสัก1นาทีนะรอโอ้ยคือเจ้าได้หลายตัวแท้นําบัดนี้รอไปบอกเขาเด้อเจ้าไปบอกเอาเด้อข่อยบ่บอกดิเดี๋ยวเหมือนอาจารย์น็อตมาเฮานี่แบมือได้เลยครับพูดแล้วข่อยบ่ฮู้นําเจ้าแล้วปังๆเด้อแม่นี่ยังล่ะ932ตัวอะไรเนี่ย724มีรถไก่รถมีบ้านใครบ้านบ่มีที่อยู่มาบวชซีบวชพามแล้วพระอาจารย์เด้อทุกข้อหัวฮะเปิดโชครับทรัพย์เปิดบารมีเปิดดวงสตาเศรษฐีให้เด้อบัดนี้เด้อให้โชคดีร่ำรวยนะ
สาธุรวยแล้วอย่าลืมกันเนอะออกไปเอาอันนี้เลยไปเลยขับกล้องนะนะอธิษฐานบอกพ่อปู่แม่ย่านะคนขายที่นะมาเล่นเก่งๆเด้อมาตั้งแต่เดือนมกราย ยังไม่ได้อะไรอ่ะมีโชคอ๋อยังไม่มีโชคเลยเคยมากี่ครั้งแล้วหนูมาเกือบทุกอาทิตย์โดยรวยได้มีโชคกับเขาบ้างไหมเนี่ยไม่ค่ะเอาคนหนึ่งบอกว่ามีคนหนึ่งบอกว่ามีตกลงไหมมีหรือไม่มีเนี่ยมีงวดเป็นงวดเนาะอ้าวอย่าดื้อนะหนูนะอย่านอนตื่นสายเด้อสาธุปังอ่ะข้อหวยสาธุข้อหวยย้ายข้อหวยสาธุตั้งจิตอธิษฐานนะพ่อปู่แม่ย่าให้ช่วยลูกช่วยหลานขายที่ขายทางให้สมประสบผลสำเร็จเด้อพ่อปู่แม่ย่าเด้อเอามาตั้งจิตอธิษฐานก็ขอให้พ่อปู่แม่ย่าผัวเมตตาช่วยลูกช่วยหลานให้ได้ขายที่ไวๆใครที่จุดธูปเสร็จเรียบร้อยแล้วมาหาพระอาจารย์ด้านหน้าเลยนะด้านหลังเลยไม่ใช่ด้านหน้าครับผมฮัลโหลได้ยินไหมตรงห้องตรงยาก็คุณคูณเอาเองอ่ะคุณทำเอาเองว่าขนาดนี้คุณจะใส่เสาเท่าไหร่ดีไซน์เองใช่คือความยาวผมให้ความยาวมาแล้วไงความยาว25เมตรคูณ9เมตรนั่งเอาไปคูณแล้วก็คูณคำนวณเอาเองว่าจะใส่กี่เสาใช่ใช่แค่ไหนมันสวยแบบไหนมันสวยคือข้างล่างเนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมได้เป็นโล่งๆข้างล่างเราจะใส่กระจกแต่ด้านนอกด้านนอกนะด้านนอกมีฟังจะทำเป็นเสมือนหินภูเขาเลยมีครับมีลายแบบนี้แล้วแล้วถ้าคุณอยากรู้ขึ้นลึกหนาบางก็ต้องมาที่วัดเลยอ่ะมันจะได้รายละเอียดนะถ้าคุยกันจะไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่ไหมแต่ไปวันไหนก็โอ้ก็มาเลยมาวันนี้ก็คุยวันนี้เพราะอาจารย์ท่านรีบให้ทำเสร็จค่าใช้จ่ายนะนั่นแหละต้องแบบนั้นต้องไม่มีค่าใช้จ่ายคือมาแล้วถ้าเราโอเคเราก็จะไปดูงานแล้วก็ให้ช่างทำเลยประมาณนี้ช่างจะมาเยอะแต่ยังไม่ได้ปักปรุงใจเอาใครอ่ะคุณรู้ไหมนั่นแหละสุดยอดสวยๆงามๆเด้อพระอาจารย์เจอปุ๊บอย่าเพิ่งเอามือจับยันเนอะมาเจอที่เป็นพระยศยมที่เขามาจากสารทุกสารทิศใช่ไหมถ้าเขามาดูแล้วว่าไอ้นี้มันหินจริงหรือปลอมเนี่ยดูเหมือนเอียนสมจริงจังเลยประมาณเนี้ยก็ขอซื้อฝีมือเราเลยเดี๋ยวอะไรที่เราอยากได้นายดีก็เบอร์นี้เลยผมใช่เบอร์นี้เลยอันนี้ทำอะไรเนี่ยไปต่างประเทศขอให้สอบผ่านเนาะเดี๋ยวพระอาจารย์ช่วยสวดให้เด้อมือมาเอาจับน้ำจับเกณฑ์สาธุอามาสาธุสาธุมือมาตัวเล็กอายุเท่าไหร่แล้ว28เดือนเปิดโชครับทรัพย์เปิดบุญรมีเปิดดวงชะตาเศรษฐีนะปิดอุปสรรคปิดปัญหาให้เด้อปัญญาเด้อเฮงเฮงรวยๆนะมาเปิดโชครับทรัพย์เปิดบุญรมีเปิดดวงชะตาเศรษฐีนะปิดหนี้ปิดสินปิดอุปสรรคปิดปัญหาให้นะเปิดบุญเปิดบุญรมีเปิดดวงชะตาเศรษฐีเปิดดวงมาเองเปิดดวงมารวยแก้ตรงตกแก้ตรงซวยเด้อแถวข้างหลังขยับขึ้นมาแล้วก็มานั่งตรงนั้นแหละพอดีมันจะได้งานโอ้วันตั้งแต่เปิดโชคมาเนี่ยวันนี้น่ารักทุกคนเลยนั่งเป็นแถวแล้วก็ให้ขยับขึ้นมาแถวนึงขยับขึ้นมาสาธุขอให้ได้ปังๆเด้อฝากมาท่านน้ำหลวงสาธุ
เดี๋ยวพระอาจารย์รับโยมด้านนี้แป๊บหนึ่งก่อนโยมขายที่อันนี้ขายเท่าไหร่อ่ะขายหลักล้านค่ะหลักล้านเท่าไหร่ที่ของปู่กับย่าค่ะอ๋อเอามาเลยพระอาจารย์จะอธิษฐานให้จับกับมือผู้หญิงไม่ได้นะเดี๋ยวไฟมันช็อตอะไรนี่ไม่ใช่ค่ะฟังๆเหรออันนี้คืออะไรซื้อหวยเหรออันนี้กระดานอ๋อเหรอโอ้โหเอาโปยหวยมาให้ประจานดูหรือเปล่าเนี่ยทั้งหมดต้องมวล 1,500 บาทอะไรเนี่ยไม่ใช่เนาะอะไรเนี่ยอันนี้กระดาษค่าอุปกรณ์การเรียนกระดาษเดี๋ยวพระอาจารย์อธิษฐานให้นะโอ้มาเอามาอาจารย์เจอไหมวางไว้เลยครับวางไว้เลยวางไว้เลยก็ได้วางไว้เลยผู้หญิงนะวางไว้เลยเดี๋ยวไปโดนมือพระอาจารย์ไม่อย่าเพิ่งเอาทีละคนก่อนเอาใจเย็นอันนี้ขายเท่าไหร่นี่นายเป็นยังไงบ้างช่องอะไรแล้วนะเปิดซ้ำนาคีเป็นยังไงบ้างทีมเรามาโชคดีกันไหมช่องอ่ะเอาก็บอกว่าผีมันบอกแล้วว่าผีไม่ไปฟังความผีหรือฟังคนเนี่ยนี่นะ90นะโอ้โหนอสฮึคอยบ่ฮู้นําเด้อปังๆเด้อให้แห้งก่อนนะอันนี้ขายเท่าไหร่นะอันนี้ล้าน6ล้านประมาณนั้นกว่าๆนะอ้าว2ล้านมาขอหวยมาสาธุอันนี้ขายเท่าไหร่นะล้านกว่าล้านกว่าขอให้สมหวังนี้ล่ะ15 ล้านคนนี้ขายเท่าไหร่ฮะ700,000เชิงขอได้ขายเด้อบัดนี้เอามือมาเอาคนที่พระอาจารย์ขอหวยแล้วปังๆให้ได้ขายเด้อมาขอได้ขายไวๆเด้อบ่ได้ขายบ่ยอมเด้อ้าวขอได้ขายไวๆเด้อบ่ได้ขายบ่ยอมเด้อจับไปเด้อแม่ยายมือมาพร้อมเจ้าขาย 700,000 ขอได้ขายเด้อพิ่งกลับไปขอได้ขายปึ๊บเลยนะเรียบร้อย4คนแล้วค่อยๆเข้ามาค่อยๆนะค่อยๆเด้อน้ำหนักบ่หลายๆหรอกประมาณ80เดี๋ยววางลงก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้เนาะอันนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยยกขึ้นมาก้องหวยก่อนเปิดโชครับทรัพย์นะให้เฮงๆรวยๆอันนี้ขายเท่าไหร่นี่อันนี้5ล้านอันนี้ล่ะ900,000อันนี้8ล้านคนนี้ล้านกว่าขายไวๆเด้อบ่ได้ขายบ่ยอมเด้อบัดนี้มีคนมาเป็นเพื่อนเพื่อนถวายเสียจ้ะอ๋อครับการอาจารย์เราเป็นน้องยินได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าโดนยันโยมบอกว่าพระอาจารย์โยมอยากจะร่วมบุญต้องทำยังไงขอร่วมได้ตอนนี้พระอาจารย์กำลังสร้างถ้ำน้ำตกที่ปฏิบัติธรรมนะหลายคนที่จะมาจองเขาก็หลายคนนะคณะสายบุญธรรมทางเพจด้วย TikTok ด้วยเฮงๆปังๆเด้ออันนี้ขายล้านกว่าล้านกว่านี้ขายล้านข
ขอให้ได้สมหวังอันนี้ก็ขอให้สมหวังสมหวังทุกคนเด้อสาธุเอาเรียบร้อยออกทางนี้เลยพญาจิตต้อนเอาไอ้นี่ไฟไฟเขานั่งเขามีหน้าที่เอาไฟไฟกับผู้วางเลยนะครับเดี๋ยวผมไปให้มาจ้ะนี่มาจากตามตัวพร้อมเนี่ยตามตัวได้ไหมเนี่ยเฮงๆปังๆทุกผู้ทุกคนเด้อกระเป๋านี่จักสิเจิมแต่ข้อให้ละอันนี้สนดตัวจริงกระเป๋าเอาไปจริงไปเลยแต่มีปีสำเนาอยู่เอาแค่สำเนาพระอาจารย์เป็นสูตรแค่สำเนานะขายเท่าไหร่อันนี้ของแบงขาย2ล้านถ้าไม่มีเจิมเดี๋ยวแบมือเนาะมาพระอาจารย์จะถามเองอันนี้ขายเท่าไหร่2ล้านขอได้ขายเด้อมาอันนี้ขายเท่าไหร่600,000ขอได้ขายนะปังปังเด้ออันนี้ขายเท่าไหร่2.5 สองล้านห้าขอได้ขายนะอันนี้ขายเท่าไหร่6 ล้านอ้าวขอให้ปังปังเด้อได้ขายไปไว้เด้อข้อหวยมาขอให้เศรษฐีใจบุญในตุนจะดีมาซื้อที่ของโยมเด้อเพียงคนต่อมาดวนดวนลุกไหวปะเนาะปะเนี่ยอันนี้มาจากจากบอค่ะบอขายเท่าไหร่นี่ขาย2.5 2.5 ล้านยันนะครับขายที่ทบอ5ขายเท่าไหร่ขายนี่จะพ้นขายที่เนาะมาอันนี้ล่ะ3 ล้าน13ล้านตัวนี้ล่ะ5.7 ล้านรวมก็เป็นประมาณ18กว่าล้านมาใครเจิมอะไรมาเจิมมือให้ก่อนปังๆเด้อเดี๋ยวเขาหัวให้ทุกคนต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะจะเอาอะไรให้ท่านเจิมก็เตรียมไว้พร้อมเลยเวลาออกไปแล้วจะกลับมาใหม่มันยากทีมขายที่ใกล้หมดแล้วขายปังๆเด้อเฮ้ยปังนี่เด้อมาเรียบร้อยข้อหัวแล้วยังข้อเสร็จเรียบร้อยเนาะข้อเลยค่ะปังๆเด้อประเดี๋ยวขอได้ขอได้ขายที่ขอได้โชคลาภเด้อเพียงเด้อประเดี๋ยวนะถ้ายังไม่ได้ขายที่ขอถูกลอตเตอรี่30 ล้านเด้อเนี่ยถ้าได้30 ล้านนี่อย่าลืมคอยเด้อไม่ลืมค่ะวางกระเป๋าไว้ค่ะกระเป๋าเดี๋ยวเขาวางได้เลยนะครับเขาวางคุณแม่ปังปังเด้ออ้าวขอพรคุณเป็นโลกให้ใครเจ็บหลายเพราะว่ามาน้ำกัดมันเป็นโลกให้มันเล็กเล็กขาไปไหว้ก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนไปก่อนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหน้าทองทองขาวครับจะได้เอาไปจัดติดมาขายที่เท่าไหร่ที่ใดจังหวัดครับเปลี่ยนเป็นหน้าทองกันให้หายทุกข์หายโชคเด้อมามือมาเอาชื่อระบุญแล้วก็สาธุมาให้เลี้ยงจังหวัดมาคงสาธุเพียงเลี้ยงเก่งๆนี้ขายเท่าไหร่เนี่ยฮะ1 ล้านขอได้ขายไวๆเด้อสาธุมาด้านหลังคนขายที่อันนี้มาจากสปป.ลาวบ่แม่นหยังนี่ขอนแก่นบ่ฮะคือใส่ชุดคือคนลาวแท้เลยพ่อนี่มาเอานี่ก่อนนี่พ่อพ่อขายพ่อมาขายที่ขายเท่าไหร่นี่10 ล้านขายของเพิ่นสาธุโอ้แต่ผ้าสบายงามแท้น้อเนาะนี่คือผ้ามาถวายพระอาจารย์โอ้ผ้าพระราชทานน้องพ่อแม่ลูกแล้วพ่อสาธุผ้าผืนนี้จะให้พระอาจารย์เอาไปให้โยมแม่พระอาจารย์โอ้สาธุจะให้พระอาจารย์โอ้เอาปัจจัยด้วยเจ้าค่ะอันนี้ขายที่ด้วยขายที่เพิ่นขายเท่าไหร่เนี่ย10 ล้านมาสาธุอันนี้ขาย10 ล้านนี่เนื้อใช่ไหมอันนี้คือสร้างองค์ปู่พระนาคปกพระมหาจักรเสร็จหรือยังยังไม่เริ่มเจ้าค่ะยังไม่ได้เริ่มอันนี้คือขอเอกสารจากเทศบาลอ๋อใหญ่สูงเท่าไหร่ไม่เกิน9 เมตรอ๋อพระอาจารย์ก็เคยไปสร้าง9 เมตร
10เมตรของพระอาจารย์สร้างภายใน3เดือนเสร็จขอบารมีพระอาจารย์อ๋อปังปังเนื้ออ่ะขอให้สำเร็จนะเพียงแล้วงบเท่าไหร่นี่ยังไม่มีงบครับอ๋อยังไม่มีไอ้ย่าเอ้าปังปังเนื้อเอ้าเอางบไปเออคนบ้านไอ้นั่นเป็น10กว่าล้านเจ้าก็ขอให้ได้เด้อพระธาตุคำแก่นพระอาจารย์ขอให้ได้สำเร็จสมปรารถนานะปิดอุปสรรคปิดปัญหานะให้มีเศรษฐีมาอุปตามอุปถากเพียงเอาข้อหวยพร้อมสาธุทางว่ามีโอกาสเดี๋ยวมาร่วมงานเด้อสาธุบุญรักษาบุญรักษาสาธุสาธุด้วยแล้วอย่าลืมกันเด้อเอาเออมาเอาไว้เอาบ้างนี่เลยสาธุอธิษฐานจิตขอให้ประสบผลสำเร็จนะสาธุคนสุดท้ายแล้วขายที่นี่ขายเท่าไหร่เนี่ยล้านห้าไม่เกิน3เดือนนะนี่นะสาธุอาจารย์ครับมีโรงทานไอติมค่ะโรงทานไอติมด้วยกินฟรีนะไม่ใช่ขายถ้วยละร้อยไม่เอาเลยไปโรงทานเลยลูกมือมามือมาจุดธูปบอกท่านเด้อขอท่านปังๆให้ได้ขายที่ไปใบเด้อสาธุพระอาจารย์ยังไม่สะดวกเจิมรถนะขออภัยตอนนี้ตอนนี้พระอาจารย์ยังไม่ได้สะดวกเจิมรถเดี๋ยวเจิมคนก่อนเนาะอ๋อพอขอเจิมคนแป๊บหนึ่งก่อนประมาณ3ชั่วโมงไอ้ตัวกระลอกมาแล้วไอ้นี่มาข้างๆเลยช่วงนี้พระอาจารย์ยังไม่สะดวกเจิมรถเด้อขออภัยเด้อเดี๋ยวพูดแต่ว่าอย่าเพิ่งโดนยันนะให้มันแห้งก่อนจับเลยดูคนดูไลฟ์ตอนนี้เท่าไหร่ละ 1,000 แล้วโอ้ 1,000 กว่าอีกเหมือนเดิมแต่ว่าคอมเมนต์มาไม่ทันแล้วก็เลยอ่านเจ้าเป็นคนอ่านคอมเมนต์นะ สวัสดีทุกท่านนะครับโชคดีนะที่อาจารย์เอาเต็นท์มาใส่ไม่นั้นโอ้โหร้อนเนาะสาธุรับไปแล้วเป็นยังไงบ้างช่องนี้ปังไหมเนี่ยปังครับปังเหรอโอ้เห็นบอกว่าช่องอะไรนะม่อนบอกอะไรนี่มีช่องที่อะไรนะผู้หญิงคนที่เพิ่งทำนั่นชื่ออะไรม่อนบอกเลยอ่อนหรออะไรนะอ่อนอ๋อครับชื่ออ่อนนะบอกว่าสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับมีพระอาจารย์รับญาติโยมอยู่ที่วัดนะครับวัดป่าดอนบ้านเฉือนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยต้องขออภัยนะครับที่จะอ่านเมนต์ไม่ทันเนาะเพราะว่าคอมเมนต์มาค่อนข้างเยอะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านเลยดูจากที่ไหนกันบ้างเนาะสวิตเซอร์แลนด์ก็มีนะครับสาธุนะครับขอนแก่นเนาะนะครับสาธุกับทุกท่านเลยวันนี้พระอาจารย์รับแขกนะฮะญาติโยมที่วัดค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็อากาศที่นี่ก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่เคยได้มาอยากมาเดินทางมาก็สามารถอธิษฐานจิตขอให้ได้เดินทางมานะครับคุณโยมจำลองบอกกล่าวนมัสการสาธุท่านพระอาจารย์นะครับสวัสดีครับอาจารย์จากรังสิตปทุมธานีนะครับก็ขยับขึ้นมาครั้งนึงนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับชมกันอยู่ที่ไลฟ์สดของเพจพระอาจารย์ในเช้าวันนี้นะครับจากวัดป่าดอนบ้านเถื่อนอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับวันนี้ญาติโยมเราจะพาสาธุชนที่มากราบขอพรพระอาจารย์มาให้อาจารย์เชิญมาเป่าลมมาขอพรมาแก้บนหรือว่าใครที่สำเร็จนะครับจากวันที่16ที่ผ่านมาก็แสดงความยินดีด้วยกับทุกท่านเลยนะครับเราก็มีโอกาสเนาะได้มากราบพระอาจารย์ได้มาขอพรขอให้ความปังเรื่อยๆอย่างที่พระอาจารย์บอกเนาะก็ลืมสวดมนต์พระคาถาเงินล้านด้วยกันกับพระอาจารย์ในช่วงเย็นทุกๆวันนะครับกราบนมัสการโอนปัจจัยร่วมบุญสร้างสถานประดิษฐ์ธรรมด้วยแล้วข้าสาธุนะครับคุณบุปผาถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะสวัสดีจากบุรีรัมย์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยภาพเสียงชัดดีไหมตอนนี้อินเทอร์เน็ตทางวัดก็
ค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ป่าเนาะห่างไกลนิดนึงนะครับตอนนี้กำลังจะต่อนะครับใครเจ้าที่เจเน็ตได้ยินอยู่นะครับรีบมาติดด่วนนะครับไวไฟแย่แล้วนะนะครับก็อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับแต่ว่าอยู่วัดต้องติดตามตลอดถ้าไม่ติดตามเดี๋ยวจะแอดขอดูพระอาจารย์ด้วยอ๋อคุณจำลองดูจากพะเยานะครับคนมาเยอะเลยเป็นอย่างคุณพ่อว่ามือนั่นอย่างสุดคนพูดชื่อได้เห็นพระมหาสุจรรย์ของวัดป่าดอนคนพูดไม่บอกได้ไหมคนพูดต้องมาดูที่วัดนะมีโอกาสได้มาทักทายได้นะครับสวัสดีนะครับคุณดูจากบึงการเจ้าค่ะนะครับสวัสดีนะครับหลายๆจังหวัดหลายๆท่านหลายๆคนมาจากหลายๆพื้นที่หลายๆต่างประเทศก็มีทั่วโลกเลยนะครับลูกศิษย์ลูกหาพระอาจารย์ค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้ก็เป็นที่ถือว่าเป็นที่ยอมรับในศรัทธาของหลายๆคนก็ขออนุโมทนาบุญนะครับยังไงก็ติดตามเพจนี้เพจจริงเท่านั้นนะครับตอนนี้เพจปลอมพระอาจารย์เยอะมากนะครับยังไงฝากใครที่เจอเพจปลอมพระอาจารย์นะครับก็ฝากกดรีพอร์ตให้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้เยอะมากนะครับมีสายชีพให้ระวังยังไงก่อนที่เราจะโอนปัจจัยร่วมบุญชื่อพระอาจารย์จะเป็นพระลินภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นบัญชีกสิกรเนาะอาจารย์มีเสื้อตัวหนึ่งที่จะแจกนะครับตอนนี้เสื้อตัวเดียวสุดท้ายนะและหลายคนฟังอยู่อาจจะอยากได้เสื้อไม่ได้นะฮะต้องได้มานะฮะใครอยากดูเสื้อนะฮะแน่นอ๋อก่อนว่าเสื้อตัวเดียวสุดท้ายตอนนี้ใครดูไลฟ์สดพระอาจารย์บ้างใครดูไลฟ์สดอยู่อ่ะมีใครดูอยู่ด้านหลังนะครับอยากได้คนยอดคนดูกี่คนแล้วตอนนี้นับเป็นสามหนึ่งยกมือนะฮะยกมือนะฮะฮะเนี่ยโยมพี่เสื้อขาวนั่นได้นะครับที่นี่จะเป็นแบบนี้นะครับหลายคนอาจจะสอบถามเข้ามาเรื่องเสื้อมีบูชาไหมไม่มีให้บูชาครับมีแต่ของฟรีนะครับมีแต่ของฟรีนะซื้อจองไว้นะโยมครับอีกประมาณ 4-5 วันพระจันทร์เอาเสื้อมาแล้วครับที่นี่เรามีแต่ของฟรีที่มีบุญสัมพันธ์กันนะครับรับมารับจากมือพระอาจารย์ได้เลยนะครับโอ้แล้วคุณกับเกาหลีก็มีนะครับสวัสดีทางเกาหลีด้วยอันยองนะครับผมทุกท่านทุกคนอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่สวิตเซอร์แลนด์อยู่สวีเดนนะครับนครศรีธรรมราชนะครับสาธุจากลาวนะครับเนาะลูกขอเปิดดวงการงานการเงินนะครับก็ขอให้สมหวังสมปรารถนานะนะครับตอนนี้พระอาจารย์นะครับก็รับนะครับพระอาจารย์สั่งมาพันญาติโยมหมดภายในเวลา2วันนะอันนี้ถวายใช่มั้ยตอบคําถามพอตอบไปตอบมาพระอาจารย์ไม่มีอะไรจะให้พอไม่มีอะไรจะให้ถามว่าเอามั้ยจีวรพระอันนี้เขาบอกว่ายอมได้จีวรไม่เอาถามว่าอันนี้มาจากสวัสดีนะครับจากจังหวัดเลยดูอยู่จ้าดูอยู่นะครับสวัสดีนะครับใครที่ได้รับชมอยู่หรือว่าใครที่หลายคนอยู่ที่เต็นท์เดียวกับพระอาจารย์รับชมอยู่ก็รอคิวสักครู่นะครับอยู่ด้านหลังใช่ไหมรับชมอยู่แต่ด้านหลังก็รอคิวสักครู่นะครับมาแล้วก็พระอาจารย์อยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะครับมันจะพระอาจารย์จะอยู่ต้อนรับญาติโยมจนถึงคนสุดท้ายในทุกๆวันครับต่อให้จะเย็นแค่ไหนนะครับแต่ช่วงเย็นพระอาจารย์จะมีการสวดมนต์เย็นนะครับเราก็อยากให้ทุกคนได้อยู่สวดมนต์ด้วยกันนะครับที่วัดนะครับหรือว่าถ้ารับชมอยู่ทางบ้านก็สวดไปพร้อมกันด้วยได้นะครับเนาะฝากติดตามเพจนี้เป็นเพจจริงที่มีผู้ติดตามนะครับ1 ล้านนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันรีพอร์ตช่วยพระอาจารย์ด้วยเนาะเพจไหนที่เป็นมิจฉาชีพนะครับนะจะได้บุญด้วยกันนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้พระอาจารย์ถือว่าเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่งนะครับเนาะถ้าเจอเพจปลอมเราก็รีพอร์ตไปนะครับใครอยากจะจองเสื้อนะเดี๋ยวให้มีเจี๊ยบจัดการเรื่องจองเสื้อให้หน่อยจองเสื้อต้องมาเอาเองนะไม่ใช่ว่าให้พระอาจารย์ส่งพระอาจารย์คงไม่มีเวลาไปส่งไม่มีส่งให้นะครับใครอยากได้เสื้อต้องมารับเองที่วัดเท่านั้นนะครับจองเสื้อนะพระอาจารย์สั่งทำตัวละ150คิดยังไงถ้าโยมอยากได้ก็คืออย่าให้ตกกว่า150กันแล้วกันนะส่วนที่เราอยากจะทำบุญก็ว่ากันอีกทีเนาะตามศรัทธา150บาทเพราะว่าพระอาจารย์สั่งมาพันตัวหมดไป150,000ไม่ได้ตังค์สักบาทเพราะว่าพระอาจารย์แจกเพราะว่าพระอาจารย์เป็นคนใจบุญใจบุญอย่างเดียวไม่พอกระเทยบอกว่าหน้าตาดีด้วยเสียงดังไงเนาะ
กราบนมัสการพระอาจารย์ดูจากเพชรบูรณ์นะครับได้ดูไหมลงจากบุรีรัมย์นะครับจากประจวบคีรีขันธ์ทักทายไปยังจากเชียงใหม่คุณแม่คำครับอ่านคอมเมนต์ไม่ทั่วถึงอ่านคอมเมนต์ไม่หมดต้องขออภัยเพราะว่าคอมเมนต์มาค่อนข้างไวแล้วก็คงต้องคอยดูแลช่วยพระอาจารย์ด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้อยู่ทางหน้าจอนะครับแต่จะส่งเสียงให้ได้ยินนะครับเพราะว่าผมเองอยู่ช่วยพระอาจารย์นะครับเรียกว่ามหาเท่ากันเนาะมหาใครมาก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมจะอยู่กับพระอาจารย์นะครับรับชมอยู่จ้าจากอำเภอบ้านดุงโอ้ลูกปู่สีสุโธเนาะสมุทรนาสาโอ้นะครับยินดีต้อนรับจากจังหวัดชลบุรีนะครับใช่ใช่สิบเก้าเดือนหน้านะวันที่22นี้พระอาจารย์มีวางศิลาฤกษ์นะครับศาลาปฏิบัติธรรมนะครับมาที่ใครมีโอกาสก็มาได้นะครับแล้วก็ใครอยากจะมานอนที่วัดฟรีนะโยมนะห้องพักพระอาจารย์มีให้เสร็จเรียบร้อยห้องนอนห้องน้ำอะไรติดในตัวแต่เสียเดียวที่ไกลๆแต่อย่างเดียวไม่มีเงินแจกที่มาจากไกลๆนะครับหรือว่ามาแล้วมาพักที่วัดได้ที่วัดมีห้องพักอยู่ประมาณบางคนของพระอาจารย์นอกจากกราบองค์ปู่องค์ย่ากราบพระอาจารย์มีที่ศักดิ์สิทธิ์อีกไหมอยากรู้ไหมมีที่ไหนอีกฮะหลายคนอาจจะอยากเห็นพระอาจารย์เนาะก็ลองเปลี่ยนใครตอบถูกได้รูปธรรมเลยนะลองดูนะครับให้ได้รับชมพระอาจารย์ไปด้วยเนาะอะไรนี้แล้วกันนะครับจากสมุทรปราการนะครับจากนิวยอร์กนะครับร่วมบุญเสาตัวเล็กแล้วเดินจ้าคุณสมศรีนะครับแม่สมศรีก็อนุโมทนาสาธุนะครับอนุโมทนาสาธุเลยนะครับให้ชมบรรยากาศนะครับญาติโยมที่มาด้านหลังนะฮะนี่เราจะได้เห็นเลยว่าเราบรรดาศรัทธาสาธุชนมามากจริงๆนะครับในวันเสาร์นะครับฝากเป็นกำลังใจจากเกาหลีนะครับสวัสดีไปถึงเกาหลีนะฮะอันยองนะครับผมแม่เช็คจากอุดรธานีอยู่กทม.จากชัยนาทนะครับฮะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับให้รับชมบารมีพระอาจารย์นะครับต้องขออนุญาตนะดูครับคนดูพันสี่ชื่ออยู่ที่จังหวัดเสาหนึ่งต้นราคา2,000บาทเนาะสาธุลงบุญ 2,000 บาทขอให้โชคดี2ตัวเด้อนะฮะปังนะด้วยแล้วอยู่ที่พระอาจารย์นี่อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะอ่ะขยับกล้องมาดีกว่าเดี๋ยวผมจะได้เห็นทุกคนด้วยเนาะให้ชมให้เห็นพระอาจารย์ด้วยนะครับเวลาท่านอาจจะอยากเห็นพระอาจารย์นะครับต้องไปนั่งมีคนแต่ให้มันโดนอย่าให้มันโดนแดดนะมันจะร้อนนะเดี๋ยวนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวนี้แหละครับพัดลมเปิดเก้าเซ็ตหาพัดลมเดินหาพัดลมครับเปิดเซ็ตอาจารย์นี่แหละพยานเดี๋ยวนั้นหน่อยได้ถามมึงแล้วเนาะครับเป็นทุกอย่างเด็ดขออนุญาตเล่าสายแล้วครับทุกท่านสวัสดีครับเบอร์พระอาจารย์ลินครับผู้สิทธิ์รับสายนะฮะสวัสดีครับไม่ใช่ครับเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ครับพระอาจารย์รับโยมอยู่ครับเปิดช่องรับทรัพย์ไปเลยเปิดมีเปิดเงินสตาร์เศรษฐีเปิดตัวมาเห็นเปิดตัวมาด้วยนะใช่ครับเป็นบัญชีกสิกรเลขบัญชีตามหน้าเพจเลยชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับพระลินนะฮะลูกค้าเยอะอย่าบ่นเรื่องเหนื่อยนะครับผมครับผมสาธุได้ครับตามความศรัทธาเลยนะอนุโมทนาสาธุนะให้ผมแจ้งพระอาจารย์ให้ทุกคนเลยนะครับใครที่ร่วมบุญมานะครับครับคนต่อไปเข้ามาที่ในเพจส่งมาได้เลยในข้อความนะครับเดี๋ยวจะพัฒยอยตอบให้ทุกคนนะครับแล้วก็อาจารย์ก็จะทยอยอ่านนะครับนะครับคือด้านหลังเนี่ยเพิ่งกระจับขึ้นมานะพระอาจารย์จะได้เพราะว่าตอนนี้คนดูอ่ะเท่าไหร่ละตอนนี้ 1.1 แล้วครับเหลือ 1.1 พันกว่าคนนะดูไลน์นะถ้าเราไม่เป็นแถวเดี๋ยวเราทำทุกอย่างครับมาหารับสายด้วยนะฮะแล้วก็อยู่หน้าไลน์ด้วยนะทุกคนก็เสียงเขาจะตีกันไปตีกันมานะสวัสดีนะครับนี่มาเจอผู้หญิงระวังจังหวัดเลยจังหวัดเลยมาต่อไหวสังฆทานพร้อมกับเตรียมกระเป๋าพร้อมกับหัวชุบหัวลากกลับไปจะได้ปังๆเนาะปังนี้นะครับอาจารย์นะจาก
ถ้ารวยหลักล้านนี่ถวายแก้บนวัดศรีรัตนธรรมารามนะครับสวัสดีทุกท่านเลย20ใบแดงเท่าไหร่2,000 ฮะ 2,000 มันกลับคิดดูนะโยมช่วงนี้นะครับมีเศษ1ล้านแก้บนเท่าไหร่ Really nice นะครับก็ฝากทักทายไปอย่างไปกินข้าวไปกินข้าวถ้าได้ล้านนึงครับสิงห์บุรีเจ้าค้าร่วมอนุโมทนาบุญแล้วขอให้ครอบครัวนั้นมีความสุขสมบูรณ์ให้คุณนัทธาคงสุนทรสาธุขอให้องค์พ่อปู่แม่ย่านะครับไปอวยพรให้คุณสุนทรนะครับนะอ่านผิดขออภัยนะไปไวมากขอหน้าจอได้ครับกับอาจารย์ครับขอหน้าจอได้สาธุครับสาธุเรื่อยๆฟังๆโดยๆฟังๆนะครับให้ปังปังให้ปังปังทุกท่านนะครับใครที่มาที่วัดหลายคนอาจจะเห็นว่าคนเยอะนะครับมาทำยังไงเนาะมาที่วัดไม่เคยมาได้เลยนะครับเดินทางมาแล้วก็ที่วัดจะไม่มีการจับบัตรคิวหรือว่าจองคิวนะพระอาจารย์จะให้ทุกคนมาใครมาก่อนได้ก่อนมาหลังได้หลังนะครับมานั่งรอที่เต็นท์ด้านนี้เหมือนที่ทุกคนทำกันนะครับนั่งให้เป็นแถวเป็นระเบียบแล้วก็ทยอยกันเข้ามาครับพระอาจารย์ก็จะรอรับกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับตามวัดทุกท่านนะครับพระอาจารย์นั่งรออยู่นี้จนถึงคนสุดท้ายนะครับทุกคนมาได้เจอได้เจอกับพระอาจารย์แน่นอนนะครับแต่อยากให้มาด้วยความใจเย็นๆเนาะเราไม่รีบนะครับนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับคนเยอะเราก็รอคิวกันไปเนาะอยู่ด้วยท่านลงดูท่านท่านถึงก็ขออภัยนะอากาศอาจจะอบอ้าวนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับตรงนี้นะฮะเราอยู่พื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะกลางแจ้งเดี๋ยวรอเราช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมเราก็จะอยู่ในห้องแอร์ที่มันเย็นสบายนะครับพร้อมกับพลังบุญพลังธรรมนะครับร่วมกันสร้างกับพระอาจารย์ขอให้มีบุญมีโชคนะครับมีลาภปังๆส่วนประกาศเงินล้านเราให้ได้เงินล้านนะครับมาในการที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลากับพระอาจารย์นะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ร่วมโอนปัจจัยเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ทางหน้าจอก็มีเงินเข้ามาตลอดนะครับร่วมบุญกันมานะครับตามกำลังศรัทธานะครับขอญาติรับสารนะครับสวัสดีครับเบอร์พระอาจารย์ลินครับผมฟังได้ไหมเนี่ยเดือนนี้ยังอยู่ครับเดือนหน้าประมาณกลางเดือนไปพระอาจารย์ไปชุดดงครับไปจาริกโยมที่ดงครับผมปุติวันที่19นะโยมนะกำหนดไว้แล้ว19ฟันธง19เดือนหน้าเนี่ยพระอาจารย์จะไปครับแล้วก็จะกลับมาประมาณที่อ๋อวันนี้ครับถ้า GPS มาที่วัดป่าดอนบ้านเถื่อนได้เลยครับถ้าส่งปุติ19เดือนหน้าบ้านเถื่อนใช่ครับอำเภอบ้านผือจังหวัดบึงไอจังหวัดอุดรนะครับผมครับครับผมเพราะว่าให้ส่งไปน่าจะกลัวไม่ได้อ่านข้อความครับเพราะข้อความเยอะมากพระอาจารย์จะกลับมา30ปีหน้าเรื่องหมดจบแล้วได้ไหมนะจุด9กับ34นะได้เลยครับมันฟังเลยครับครับชุดอ่าเยอะไปเลยเยอะครับพระอาจารย์ครับรับครับสาธุพระถวายของกระเทียมพี่แข้งจากศรีสะเกดศรีสะเกดของดีศรีสะเกดผักเทียมของดีศรีสะเกดพี่แข้งจากศรีสะเกดขอให้ถูกต้องเด้ออ้าวปึ๊บห้ามร้องไห้นะฮะมาไม่ค่อยไหวนะฮะนะสาธุอะไรยัยอายุเท่าไหร่แล้วนี่แปดสิบกว่าแล้วเอาปังปังเด้อสุดยอดเด้อบอลลูนตัวน้องเด้อขอบคุณค่ะพระอาจารย์จะเดินจะได้ทุดงเดินหน้านะวันที่19จะขยับไปขยับมาฮะนี่แหละต้องขออภัยนะสัญญาณติดขัดอีกแล้วนะครับรอสักครู่นะนี่มาจากไหนบ้างเนี่ยถ้าบอกมากี่คนเนี่ย6-7คนสาธุครับร่วมบุญแล้วอนุโมทนาบุญนะครับใครที่ร่วมบุญมาแล้วอนุโมทนาบุญนะครับขอให้บุญนั้นส่งผลในเร็ววันนะครับ
นะเฮงๆปังๆแล้วก็จะได้มาร่วมบุญกับพระอาจารย์อีกเรื่อยๆนะฮะแบบนี้ค่ะได้เห็นพระอาจารย์ด้วยมั้ยขายของหน้าๆนี่ก็จะได้ให้ครบกล้องด้วยนะครับฟังเด้อมาแล้วคนในที่บอกว่าจะจองเสาเพิ่มอีกเสาหนึ่งไม่ยากครับมาตรการคุณเจ้าพระคุณเจ้ารูปเดียวนะครับผมไม่ใช่พระนะผมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์นะครับเป็นเรียกมาเรียกพี่มหาเรากันนะครับที่บอกว่าคืนนี้เคยเป็นพระนะฮะเรียกว่าเคยเป็นพระยังไม่เห็นแฟนเลยแฟนใส่เสื้อสีเขียวเราวันนี้แล้วเราก็ได้รูปใช่เขาบอกว่าสาธุอธิษฐานเขาอธิษฐานบอกว่าอยากได้รูปคำพระอาจารย์ก็พระอาจารย์บอกก็มีรูปคำอยู่ให้ชมบรรยากาศนะครับเขาอ่านตอนนั่งสาวมาให้ชมบรรยากาศนะครับบรรดาเป็นเจ้าภาพสาวชนก็ได้เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาหลายคนก็มาหลายวัตถุประสงค์เนาะบางคนอาจจะมาขายที่นะครับมาขอให้ขายสถานขายที่ได้บางคนก็มาขอให้ได้โชคได้ลาภนะครับบางคนก็สำเร็จนะครับก็กลับมาร่วมบุญกับพระอาจารย์บางคนก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกก็มีนะครับหลายคนหลายท่านนะครับผมย่อดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมต้องเอื้อมสูงโอเคน้อยอย่างนี้โอเคนะครับเดี๋ยวจะไล่อ่านคอมเมนต์ทุกคนนะฮะสาธุทุกคนเลยสาธุทุกท่านนะครับเช่นเดียวกันนะครับได้รับชมจากไลฟ์สดก็เหมือนเราได้มาเนาะอย่างนั้นก็อธิษฐานจิตก็ขอให้ได้มานะครับปังๆแล้วสุดยอดแล้วมาขอให้ได้มานะครับได้มาชมบารมีพระอาจารย์ใครอยากไปเสื้อนะเดี๋ยวไปลงคิวจองคิวเดี๋ยวไม่ใช่จองคิวอะไรเดี๋ยวฝากทางโยมที่ดูแลดอกไม้เขียนไว้ให้นะคิวใครอยากจะได้เสื้อนะคือพระอาจารย์สั่งให้เขาทำตัวละ150 บาทโยมก็อย่าถวายพระอาจารย์99นะพระอาจารย์จะได้เอาไปต่อให้หลายคนด้วยใช่ไหมเพราะว่าพระอาจารย์ออกทุนให้แล้ว150,000นะพระอาจารย์ออกทุนให้150,000แจกฟรีหมดแล้วทีนี้พระอาจารย์ก็อยากให้โยมได้ทุกตัวเพราะว่าพันกว่าคนนะโยมนะโอ้โหเยอะมากนี่แต่ถ้าใครอยากได้รูปคำนะถ้าใครอยากได้ผู้รูปคำพระอาจารย์ก็จะสั่งให้เขาทำให้แต่รู้ไหมเส้นเท่าไหร่เนี่ยถ้าใครเดาถูกพระอาจารย์ให้เลยเอ้า600นับถึง5 1 2 3นะ900บาทผมติดตามพระอาจารย์มาตลอดครับสาธุครับสาธุทุกท่านเลยนะสาธุทุกท่านแล้วก็จะเอาก็พระอาจารย์ไปบอกท่านเขามาให้แล้วก็อธิษฐานแต่พระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ไม่อยากจะอันนี้น่าให้โยมทุนคนไหนที่พระอาจารย์จะค่อยให้สาธุสาธุทุกท่านนะครับสาธุคุณสุริวันนะครับคุณวิสุทธิพลสาธุครับคุณทองดำกับสาธุพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวจะนั่งอ่านคอมเมนต์นะฮะตอนนี้นั่งอ่านคอมเมนต์ด้วยนะครับคุณสุชาดาครับสาธุค่ะกันขนกรักสาธุค่ะนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้คนยังทยอยเข้ามาเรื่อยๆสังเกตจากรถที่เข้าออกมานะตอนนี้รถเยอะมากนะครับก็เป็นวันเสาร์เนาะพรุ่งนี้ก็อีกวันนึงวันอาทิตย์ก็จะคนเยอะตอนเย็นพระอาจารย์มีสวดมนต์นะมาบ้านอยู่ที่ไหนอ่ะนาวังค่ะโอ้นาวังร้านอยู่อุดรคนต่อมาเข้าหัวนะมาจากหลายที่แล้วคุณมาจากที่ไหนกันบ้างนะครับยังแจ้งกันเข้ามาได้นะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมไลฟ์นี้ครั้งแรกนะครับเพิ่งได้เข้ามาก็เพิ่งมารับชมก็คนนี้เคยถูกล้านกว่าบาทนะโชคดีเนาะพระอาจารย์บัวไลไปไหนเจ้าค้าคุณจะพ่อจันบัวไลไปลาวนะครับกลับไปลาวนะครับเราสองคนล่าสุดมาเมื่อคืนนี้มารับเป็นเจ้าภาพสาธุเจ้าค้าสาธุร้านทองนะครับสาธุกับทุกท่านเลยหลายคนบอกมุมนี้แถวเลยนะฮะได้ชมพระอาจารย์ด้วยได้เห็นเราจะทัศนสาธุชนที่เดินทางมาด้วยนะครับโอเคเนาะได้มุมดีแล้วนะครับอย่างนี้ย้ำเหมือนเดิมนะครับใครที่เข้ามารับชมนะครับก็แจ้งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่ารับชมมาจากที่ไหนแล้วก็พูดคุยเข้ามาได้นะครับผมจะพยายามรู้สึกเป็นพิรุณดังหน่อยครับความชัดชัดของพระอาจารย์ตลอดครับมีโรงทานก็มี
ก๋วยเตี๋ยวมาจากทางโซนหลายคนมาก็ได้ยินชัดไหมฮะนี่ก๋วยเตี๋ยวมาจากน้ำโสมนะครับก็อนุโมทนาบุญกับหลวงทานด้วยนะครับขออนุญาตรับสายนะฮะสวัสดีครับเบอร์พระสันติครับลูกศิษย์รับสายครับเนี่ยแก๊งสาวใหญ่ครับผมสาวใหญ่ผมเป็นสาวไงครับผมสอบถามอะไรนอกครับเพื่อนแม่ช่วงนี้ต้องขอก่อนช่วงนี้ต้องขอก่อนครับผมโอนตามบัญชีหน้าเพจได้เลยเพจที่ที่รับชมใช่ครับพี่ลงท้ายด้วย43ตัวแล้วชื่อเป็นภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษว่าพระลินนะครับอันนี้คือบัญชีจริงนะครับท่านเจ้าโหงจะบอกว่าถ้าเราถูกเนี่ยว่าคอยอายุเท่าไหร่ถ้าได้ที่3ถูกสาธุครับพระอาจารย์ครับอันนี้ขอคุณร่วมบุญร่วมบุญคิดว่าอายุเท่าไหร่เดาสาธุด้วยนะนะครับก็ขอให้ต่อบุญไปเรื่อยๆขอให้ได้เองแบบนี้ไปทุกงวดทุกงวดเนาะคุณแม่เนาะเดี๋ยวผมแจ้งพระอาจารย์ให้นะใครที่ร่วมบุญมานะครับครับสาธุครับอยู่ฟังลาวมาไม่ อยากเปิดโซต้องทำอย่างไรก็สวดพระคาถาเงินล้านนะครับสวดพระคาถาเงินล้านนะอย่าเปิดโชคไม่ยากครับสวดคาถาล้านทุกวันสวดกับพระอาจารย์เสร็จแล้วเราก็จุดธูป16ดอกขอเปิดโชคเปิดลาภนะครับนะครับขอให้สำเร็จสมหวังแล้วก็ขอให้ได้มาแก้บนที่วัดป่าดอนบ้านเถื่อนกับพระอาจารย์นะครับประมาณนี้นะสาธุรับชมจากนครสวรรค์เจ้าค่ะสวัสดีไปทางคุณพี่จากนครสวรรค์นะครับสาธุนะครับสาธุทุกท่านเลยสาธุติดตามตลอดคุณยุพารัตน์คนหนองคายจากชลบุรีคุณเรนูนะครับเสียงชัดขึ้นไหมฮะที่ไม่อยากจะพูดเสียงดังเพราะว่าหนึ่งก็อยู่ใกล้พระอาจารย์นะครับเดี๋ยวเสียงจะไปรบกวนพระอาจารย์เนาะขออนุญาตนะครับแต่ถ้าไม่ได้ยินไม่ได้ชัดไม่ชัดบอกได้นะดูไลฟ์สดพระอาจารย์ทุกวันเลยดูจากพัทยานะครับสาธุนะนะครับสาธุนะครับดูน้อมกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะมาจากปทุมธานีเพิ่งเข้ามาครั้งแรกนะครับรับชมจากสมุทรปราการมหาสารคามสาธุนะครับยินดีต้อนรับใครที่เข้ามาครั้งแรกติดตามพระอาจารย์ครั้งแรกก็ฝากติดตามพระอาจารย์ด้วยแล้วก็รับชมไลฟ์สดของพระอาจารย์ร่วมสวดมนต์ด้วยกันจากร้อยเอ็ดก็สวัสดีไปยังร้อยเอ็ดเช่นเดียวกันนะครับจากชลบุรีสาธุกรุงเทพครับเอ้ยไม่ใช่ขอสาธุกรุงเทพค่ะอ่านผิดนะฮะสาธุขอนแก่นฟังจากเชียงใหม่เจ้าสวัสดีไปยังทุกท่านจากทั่วประเทศและต่างประเทศทั่วโลกนะครับติดตามทุกวันสาธุสาธุขอให้ได้ตังเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันนะครับรับชมจากเกาหลีใต้วันนี้อันยองเยอะมากเลยนะครับอันเกาหลีใต้นะครับอากาศเกาหลีใต้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะครับพูดคุยเข้ามาได้นะสาธุสาธุอ่านไม่ครบถ้วนต้องขออภัยนะฮะไลฟ์เม้นไปไวมากนะครับแต่ว่ายอดผู้ชมตอนนี้ยังอยู่ที่980 980คนครับเสียงชัดจ้าฟังอยู่ชลบุรีขอบคุณครับบ้านไผ่ขอนแก่นบ้านไผ่เมืองพลขอนแก่นนะครับสาธุดูจากพัทยานะครับตรงนี้พระอาจารย์ฟังจากประเทศลาวสาธุส่วนบนกับพระอาจารย์ทุกคืนสาธุอ่านภาษาลาวไม่ค่อยนะมันเป็นภาษาลาวเนาะมหาต้องขออภัยนะครับอาจจะอ่านได้ไม่ครบถ้วนนะครับนะอนุโมทนาสาธุจากมุกดาหารหรือเปล่าคุณน้ำพรนะครับพระราม2เจ้าค่ะสาธุสาธุนะครับมีความรู้สึกตอนนี้นะครับจากลาวเมืองคำเกิดบอกอธิษฐานจิตแล้วถึงขั้นไหนแล้วถึงหมดหรือยังใครที่ได้สวดมนต์อธิษฐานจิตเสร็จเมื่อกี้นี้อยากไปหาพระอาจารย์เป็นคนลาวจ้าจะอยู่สักคนจ้ามาได้เลยใครได้สวดมนต์มาได้เลยนะฮะแสดงว่าด้านหลังนู้นนั่นนั่นนั่นดูจำไว้นะมาที่นี่ก็สาธุสาธุกับทุกท่านเลยนะครับกราบพระอาจารย์เจ้าค่ะจอมเสาต้นเล็ก2ต้นโอนแล้วค่ะอนุโมทนาบุญกับคุณเต้ยๆนะครับอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพเสาต้นเล็ก2ต้นนะครับคุณเต้ยๆส่งสลิปแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลมาในข้อความส่วนตัวให้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะไปทยอยนะครับทยอยตอบแล้วก็ทยอยจดให้พระอาจารย์นะครับใครที่เป็นเจ้าภาพ